What's your name? Ngongo Ngo. That's so cool. I'm not talking green, Ulu Beta, talking green, yeah. I'm not strong enough. What's going on? How wing by the mod, like, oh my god! Oh my goodness! คือเนื้อบุชเบบี้นะคะมินกำลังจะเดินทางไปทางตอนกลางของทวีปแอฟริกานะคะไปที่ทะเลสาบอายาซีนะทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียมินจะไปใช้ชีวิต72ชั่วโมงกับเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาที่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนล่าสัตว์แล้วก็หาของป่าเหมือนสมัยบรรพบุรุษเราเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วค่ะเผ่านี้ชื่อว่าเผ่าฮาซาเวค่ะการที่ได้ไปอยู่กับเขานะคะมันจะเหมือนกับการที่เราได้ย้อนเวลากลับไปหาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะสมัยที่ยังไม่มีการเพาะปลูกไม่มีการเลี้ยงสัตว์ไม่มีการสะสมอาหารไม่มีบ้านไม่มีการคิดถึงอนาคตเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมิ้นจะไปกินไปนอนอยู่กับเขาไปเรียนรู้วิธีการทำลูกดอกอาบยาพิษการรมควันพึ่งแอฟริกันตื่นเต้นมากเลยอะแต่ก่อนจะตื่นเต้นนะคะเราขอมาเข้าส่วนที่เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนเดินทางแอฟริกาก่อนนะคะก็จะมีพวกยาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมดไปนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือยามาลาเรียนะเพราะว่าบริเวณที่ไปเนี่ยมีความเสี่ยงของมาลาเรียค่ะวัคซีนไข้เหลืองด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้สามารถปรึกษาได้ที่อาจจะวิทยาศาสตร์เขตร้อนสารสัมภาระนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแพ็ควิตามินของมินเองอันนี้คือมินน่ะกินวิตามินตลอดเพราะว่าเราใช้ร่างกายเราหนักเราเดินทางเยอะซึ่งวิตามินที่มินกินจะเป็นของอมฤตนะเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทำให้ปลอดภัยแล้วก็ดูดซึมง่ายนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากคือจะไปเดินห้องเดินห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือว่าจะสั่งออนไลน์ Shopee Lazada หรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ amarit.com เขามีแบบทุกแร่ธาตุทุกวิตามินแบบกินแบบทาตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะแพ็คเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้ไวรัสค่ะดีซิงค์แล้วก็ซีค่ะเหมาะสำหรับคนเดินทางบ่อยๆแล้วก็คนที่ต้องเจอคนเยอะๆนะคะแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลานตามากเกือบลืมเดี๋ยวเราจะต้องกินยามาลาเรียก่อนเพราะว่าต้องกินก่อนออกเดินทางแล้วก็เดี๋ยวจะกินวิตามินไปด้วยเลยเพราะว่ามันต้องกินช่วงที่แบบเพิ่งกินอาหารเสร็จมันจะดูดซึมได้ดีนะไปกินยากับวิตามินนะคะฟิ้งตอนนี้ก็กำลังจะแลนด์ลงที่สนามบินคิริมันจาโรที่แทนซาเนียแล้วค่ะก็สนามบินนี้นะคะตั้งชื่อตามภูเขาคิริมันจาโรซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาค่ะความสูงประมาณ 6,000 เมตรนะเวลานึกถึงแทนซาเนียนะคะส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึงแบบซาฟารีเนาะเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วมีอัตราความหนาแน่นของสัตว์ป่าอาศัยอยู่เยอะที่สุดในโลกอะแต่นอกจากความหลากหลายทางด้านสัตว์ป่าแล้วเนี่ยที่นี่ก็มีความหลากหลายทางด้านมนุษย์ด้วยค่ะเขาเป็นที่อาศัยนะของชาวเผ่ากว่า120เผ่าเลยแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะณปัจจุบันด้วยความที่แบบประชากรเพิ่มขึ้นทรัพยากรต้องแย่งชิงทำให้ความหลากหลายเหล่านี้เริ่มลดลงและเผ่าฮาซาเวเองก็เป็นหนึ่งในเผ่าที่กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งนี้อยู่นะจะรีบนอนนะคะเดี๋ยวไปมาร์กหน้าก่อนของอมฤตนะคะกู๊ดไนท์ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ฮัสซาเบไฮแลนด์นะคะนี่นะคะเลโอ and this is our driver Ramadan. Yes. So how long does it take until we arrive to Hassabe Highlands? 3 hours. Uh-huh. So we have to hike there? Yeah, hiking, yeah. Okay. I think they're famous for the fact that they don't own anything.
deer. They don't own. They don't farm. They have no animals. Yeah. It's only dogs which accompany them in the country. Oh, okay. Am I gonna be able to catch up with them though? I watched some documentaries and then when I see like they're just like it's there and they're just like shh and I'm like. Am I gonna be sprinting with them? เราก็จะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบเก่าที่ใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้วแบบ 50,000 ปีนะเก่ากว่าอารยธรรมแบบเมโสโปเตเมียอียิปต์แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคืออย่างอารยธรรมเหล่านั้นนะเขาแบบแซงแบบอารยธรรมออกมาสร้างนู่นสร้างนี่แต่เผ่าฮัสซาเบ้ไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็ซ่อนตัวจากผู้คนมาตลอดจนกระทั่งได้รับการค้นพบเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมาด้วยนักวิจัยนะคะได้รับการวิจัยอะไรเยอะมากเพราะว่าเราต้องการเชื่อมโยงกับอดีตของเราค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮัสซาเบ้ไฮแลนด์นะคะซึ่งเป็นดินแดนของพวกเขามาหลายหมื่นปีค่ะ Do you understand what I say? I say you're so handsome. No. And you too. Yeah, the king of the jungle. Yeah. ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดเล็ก ARC Cultural Tourism แล้วนะคะเราจะมารับไกด์ของเรานะคะอู้ Hi Hello. Are you Yusuf? Yes, I'm Yusuf. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. How to say hi in Hasabe? Anabawa. Huh? Anabawa. Okay. Anabago. Anabawa.Anabaka. No? Anabawa. Anabagua. Yeah, almost. Kind of? Yeah. It's like a click language. Yeah. But different from the rest of the world, yes, I think. Yes, different. Yeah. Nice to meet you, Yusuf. You're welcome. Anabagua. Anabawa. เราจะเดินทางกันต่อนี่ก็เที่ยงจะบ่ายโมงอยู่แล้วยังไม่ถึงเลยนะคะจะเป็นสตรีมนะที่ช่วงที่หน้าฝนมาถึงตอนนี้ก็จะมีน้ำไหลจากตรงนี้นะคะฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บไปลงที่เลกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหน้าฝนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้คือสภาพอากาศมันไม่เหมือนเดิมทั่วโลกนะนี่กลางเดือนที่ควรจะเริ่มหน้าฝนแล้วก็ยังแห้งแบบไม่มีฝนตกเลยค่ะตรงที่ผ่านมานะคะคือหมู่บ้านแล้วก็ชาวฮัสซาเบ้เขาก็จะอยู่ตรงแนวทิวเขาตรงนั้นนะคะตอนนี้มันเข้ามาดึกขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาถึงจุดเริ่มเดินแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดิน45นาทีเพื่อไปที่ตั้งแคมป์นะคะ we go like this and then this and then thisAnd then like that, okay. ต้องระวังมากๆนะเพราะว่ามันอยู่ระดับแบบสายตาเลยนะคะเมื่อกี้เกือบทิ่มหน้าแล้วแหลมเปี้ยวเลยค่ะอุ้ยฮัลโหล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 Abawa. ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับเผ่าฮัสซาเบ้เราเรียบร้อยนะคะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือทักทายกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะการทักทายของเขาคือด้วย like อย่างนี้ right it's like how you say hi yeah piece of wood they want to cut it and this is for to make fire oh they're making fire now to smoke yesYes. Yes. Good. Okay. Okay. I will do it. The hammer that took him clean, Ulu better took him clean. I got this all the time, like every week. Right? That's what they say. I'm not strong enough. Hammer. Make it strong. Press it down.
กูตัวอาเบียอาอาโอ้ my god อาอาอะไรอาเดี๋ยวไม่ฮะครูสิเตกูกินเกรดอัมจริงจังแล้วYes, yes, yes. See. กดกดเลยคุณเบเบ้นกว่าคุณเยอะแต่ว่าแล้วนั่นก็คือบทเรียนแรกของที่นี่นะคะการจุดไฟ Yeah, yeah. Wow. That's so cool. Did Bite to make it straight? Yes. Okay. So now he's gonna explain about different arrows for the animals. I love an arrow.Baboon. And Nina has a suit from baboon, nah. This is antelope. Yes. Nana. 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 Yay! Next one. Perfect. Kasama. Kasama.Big animals. Are the big the animals antelope? Like what? Antelope? The bush pig. Yeah. Bush pig. Yeah. Oh, bush pig. Oh. Okay, and this is... Aqua cannabis. Adaniaco. Oh. Yeah, yeah, it's a lucky. What is that? Yeah, it's for the zebra, wildebeest, okay. Antelope.Because this is poison arrow. Oh, this is poison arrow. Okay. What about if you eat them? Don't you gonna get the poison as well if you eat the meat? Come on. They say it's no problem because this poison into the blood. Okay. What's going on? How can we make a mole hacker like? Oh my God! See, I told you. Is it baboons? No, dogs. Dogs fighting. Oh, dog fighting. หมาตีกันนะคะเมื่อกี้ทุกคนกลับมาที่เดิมแล้วนะคะอย่างรวดเร็วไปวงกลมวิ่งออกไปหนึ่งรอบไหมนึกว่ามีอะไรนะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปทักทายกับฝั่งผู้หญิงนะคะเพราะว่าในช่วงบ่ายๆเงี้ยเขาก็จะอยู่แยกกันนะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเพราะว่าเขามีหน้าที่ต่างกันผู้ชายเนี่ยก็จะคุยกันเรื่องวางแผนล่าสัตว์ว่าพรุ่งนี้จะไปหาที่ไหนในขณะที่ผู้หญิงก็จะทำอะไรก็ไม่รู้กันเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ Hi Anaya Anaya is woman Bawa is man ตอนนี้ผู้หญิงนะคะเขาจะจับกลุ่มกันอยู่เนาะแล้วก็ทำสร้อยอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบอันนี้เป็นเม่นนะคะ Do they sell it or they wear it not selling it น่ารักมากๆนี่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะคะคนนี้เป็นสะพ้ายของบ้านนะคะแล้วเขาก็จะได้ของก่อนคนอื่นนะก็คือว่าที่นี่เวลาแต่งงานก็จะเป็นการแต่งเข้าบ้านนะคะผู้ชายก็จะออกไปหาหญิงสาวจากเผ่าเดียวกันแล้วก็ไปหาจากกลุ่มอื่นแล้วก็แต่งเข้ามานี่นะคะคือบ้านของฮัตซาเบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นอย่างนี้นะคะซีดีไซต์ได้ Then, Hi can I go in What you say about mama can I นี่นะคะแล้วเข้ามาใน Hi เข้ามาในบ้านของเขานะคะ What's her name Mukanga Meko Mukanga My name is Kanabed. Mint Mint Nice to meet you Mukanga Yay So pretty ที่นี่ก็จะเรียบง่ายมากนะคะผู้หญิงก็จะเป็นคนออกไปหาของป่าเนาะพวกขุดรากมันเบอร์รี่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายเขาจะล่าสัตว์ได้ทุกวันค่ะแล้วก็สัตว์ที่เขากินเนี่ยก็มีเยอะกว่า600ชนิดนะคือเขาจะกินทุกอย่างที่เขาล่าได้นะคะนี่เขาย้ายที่นั่งนะคะมาตรงนี้เพราะว่าเขาได้ยินเสียงบาบูนแล้วนะแล้วก็ถ้าอยู่ตรงนู้นเนี่ยบาบูนก็ได้กลิ่นสุนัขเขานะแล้วอาจจะแบบหนีไปอ่ะแล้วบาบูนก็เป็นเนื้อที่เขาชอบที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากให้แบบมันเสียไปค่ะเขาก็เลยย้ายมานั่งตรงนี่แทน
ตอนนี้เขากำลังวางแผนกันเรื่องการล่าบาบูนนะคะก็กำลังคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะจะไปกลางคืนหรือว่าจะไปเช้ามืดถ้าไปกลางคืนนี่ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันไม่ใช่สำหรับเขาแน่ๆสำหรับมี When the this one is called white bit acacia this plant it has a small hooks so when they catch your hair don't cry don't make noise like any injury that happened shut up yes okay where are they going you cry inside where are they going seems like they're always ready gosh wow สิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือพวกเขาจะพร้อมอยู่เสมอนะถ้าเดินไกลๆหน่อยเนี่ยนะเขาก็จะพกแบบคันธนูไปด้วยนะถ้าเจอสัตว์ก็ได้ยิงได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ There's a bee where See there is a hole there yes okay so they just go to take the small sticks they shave it like a picks and they just put they stick to the bubble tree like this you see the old ones then they just they just use it like a step to climb for the tree ตอนนี้นะคะเขากำลังขึ้นไปรมควันเอาผึ้งบนต้นเบาบาบค่ะเขาจะเอาน้ำผึ้งลงมานะ you're sleeping now ฉันจะชุบยามันโอ้ยเห็นผึ้งแล้วจีสวัสดิ์โอ้ว้าเออเฮ้ย here okay thank you นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ขอบคุณก็ขอบคุณOh my goodness อุ่นเนี่ยก็หอมหวานแบบ the best so far ว่าแต่เดี๋ยวเอเลียสิเทเบ้โหแบบโดดอามานำอามานำอามานำงาบาตุลาหูมากกว่าเช่โอชากว่ากิโดกว่ากัสิโอนัวกว่าในโอชาอีกที่นี่นะคะเขาก็จะแบ่งอาหารกันตลอดเลยนะคะเป็นวัฒนธรรมเขานะคือไม่ว่าจะล่าอะไรได้จะเป็นน้ำผึ้งจะเป็นอาหารจะเป็นสัตว์เป็นพืชทุกอย่างเขาก็จะแบ่งกันกินทั้งหมดนะคะไม่มีใครได้มากหรือได้น้อยกว่าใครเลยOh God, lots of bees still. Yeah, so he said we help him find the honey, and then we take the rest of the women. Hey, Abi, Tula bee. Oh gosh, you got bitten. Are you okay? He got bitten so many. Oh, so many. How about that? Yeah, what did I say? No, it's not. Let me go.Push baby. Okay. We are from Muhammad. We have to eat that one. Go, that Okay, put that one, huh? Okay. ที่นี่เขาใช้วิธีการกัดที่คอนะคะแล้วก็หักขาเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อหักขาแล้วเนี่ย เนื้อตรงนั้นมันจะหนานุ่มขึ้นแล้วก็มีเนื้อเยอะขึ้นนะคะคนข้างนอกมองอาจจะรู้สึกว่าโหแบบโหดร้ายเนาะแต่นี่จริงมันคือวิถีนะคะมันคือเราเลยอะเมื่อสมัยก่อนที่จะมีแบบซูเปอร์มาร์เก็ตหรือก่อนที่เราจะยืมมือคนฆ่าหรือยืมเครื่องจักรฆ่าอะไรมินไม่ชินและคิดว่าหลายๆคนที่ดูก็คงจะไม่ชินแต่มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีไม่ใช่หรอค่ะเขาก็จะ enjoy กับเนื้อ bush baby ทุกคนก็จะมีความสุขแฮปปี้แล้วก็มีชีวิตกันต่อไปนะคะ Hi
Is that which part of the bush baby is this? The chest? The chest? Oh, thank you so much. Bush baby. There's a long shim. Mmm. Chicken. Chicken, yeah. Right? Mmm. Just bone. I think like their teeth has to be very good, right? Yeah. Mmm, this is really tough. Oh, thank you. Yeah. Eke onya kama na kama chacha. Ah, uy aya. Anja aya. Aya bawa. Aya bawa. Abi onya kama na kama chacha. คืนนี้เราจะไปบุกค่ายบาบูนกันนะคะความยากก็คือไม่ใช้ไฟเลยจนถึงผาหินตรงนั้นก็ไม่รู้ใช้ชีวิตนี่ตึกพับมาบอกว่าเราจะเดินลอดเข้าไปแล้วลอดออกมาได้ยังไงคือเขามีความสามารถมากในการเดินโดยไม่ใช้ไฟเลยเธอก็หันมาIf they go themselves, there's a moon. There's a moon? Yes, so they can see us before. And so they have to go themselves. It's like I cannot go. Yeah, so you wait here. Okay, sure. Then they will go by themselves. Okay. What's your name? Ngongo Ngo. That's so cool. That's so cool. So you're gonna get some nana for me. Nana. Nana. Okay. Ngongo Ngo gonna get nana for me. Cool. เขาว่าถ้าบินไปด้วยอ่ะงานน่ะก็จะหนีไปหมดแล้วก็งอนงอนงอนก็จะไม่ได้กินแล้วก็แบบ no one gonna eat so โอ้โอ้แล้วพอนั่นล่ะงั้นเดี๋ยวปล่อยให้เขาไปล่าบาบูแล้วบินไปนอนฝันดีทุกคนบายบายเราคือตัวถ่วงจริงๆใช่โอเคเขากลับมาแล้วนะคะเขาได้บาบูกลับมานะคะOh my goodness! How did I? Oh my god! Ne, I am.